สวัสดีครับจำได้ว่าคราวที่แล้วรายการสองยามได้นำเสนอสุดยอดอาหารแปลกพิสดารแล้วก็โหดโคตรๆมานำเสนอไปแล้ววันนี้ลองมาดูอาหารโหดๆแปลกๆที่เป็นของคนไทยเราบ้างมีหลายเมนูด้วยกันครับอันแรกที่จะนำเสนอก็คือไก่กระบอกเริ่มจากการนำลูกเจี๊ยบตัวเล็กๆมาเลี้ยงในกระบอกไม้ไผ่จากนั้นก็นำอาหารและก็น้ำมาป้อนตามปกติมีข้อจำกัดก็คือไม่ให้ไก่มันออกไปไหนได้เลยก็มันอยู่ในกระบอกไม้ไผ่นะครับจะออกไปไหนได้เราก็จะได้ไก่ตัวยาวๆขาสั้นๆแต่เดินไปไหนไม่ได้ภายในตัวไก่ก็จะเป็นกระดูกอ่อนๆทั้งหมดหลังจากไก่โตได้ที่แล้วก็นำกระบอกมาปิ้งหรือย่างกันสดๆเลยเรียกว่าทั้งขี้ทั้งขนนะครับอีกเมนูหนึ่งก็คือกุ้งเต้นหรือจะเป็นอย่างอื่นๆเต้นก็ได้ครับนั่นก็คือการนำเอาสัตว์เป็นๆมาทำความสะอาดในที่นี้ขอยกเอากุ้งกันแล้วกันจากนั้นก็บีบมะนาวให้กุ้งเต้นอยู่ในจานตายไปต่อหน้าต่อตาที่สำคัญก็คือนอกจากกุ้งแล้วสัตว์ที่นำมาก็ควรจะเป็นสัตว์ที่ตัวเล็กๆเราลองนึกภาพดูก็แล้วกันถ้าเป็นควายเต้นหรือหมูเต้นเนี่ยกว่าจะบีบมะนาวให้มันตายกันสดได้ก็คงจะเปลือยมะนาวกันหน้าดูนะครับต่อมาก็คือมโนราลุยไฟก็คือตัวตะกรวดนั่นแหละครับจริงๆแล้วตะกั่วนี่หายากก็คงจะไม่มีตะกั่วที่ไหนหรอกครับนอกจากคุณเฮ หรือที่เรียกว่ามังกรทองนั่นแหละครับเอามังกรทองนี่โยนเข้ากองไฟที่กำลังลุกโชนมันก็ร้อนลนลานหนีตายออกมาเมื่อมันหนีออกมาปุ๊บก็จับมันโยนเข้าไปอีกจนกว่ามันจะตายอาหารชนิดนี้ต้องใช้คนหลายคนพ่อครัวหลายคนหน่อยนะครับเพื่อจะต้อนตะกรวดหรือมังกรทองเนี่ยโยนใส่เข้าไปในไฟหากจะจัดเป็นการละเล่นแคมป์ไฟอีกอย่างก็คงจะได้นะอาหารชนิดนี้เป็นอาหารทางปากใต้ถ้ามาอยู่ในภาคกลางอาจจะเปลี่ยนชื่อให้เป็นสีดาลุยไฟถ้าจะให้ทันสมัยหน่อยก็อาจจะเป็นพจมานลุยไฟหรืออีสาลุยไฟอะไรเหล่านี้นะครับแล้วแต่ความนิยมจริงหรือไม่จริงก็ต้องลองสอบถามกันดูนะครับเมนูต่อมาก็คือลูกกรอกเมนูนี้ไม่โหดขนาดกินลูกคนในท้องนะแล้วก็เป็นคนละลูกกรอกกับที่ขุนแผนพาเอาออกมาจากท้องก่อนที่จะทำพรายกุมารหรือทำลูกกรอกอะไรนั่นล่ะอันนี้เป็นชื่ออาหารชนิดหนึ่งที่ใช้กะทิสำหรับปรุงรสแล้วก็นำลูกปลาตัวเล็กๆต้องย้ำว่าเป็นลูกปลาเป็นๆตัวเล็กๆยังไม่ตายโยนลงหม้อกะทิพร้อมกับเร่งไฟให้ร้อนขึ้นจากนั้นก็ใส่ผักบุ้งหั่นเป็นท่อนๆต้องเป็นผักบุ้งที่เป็นปล้องที่สามารถให้ปลาเล็กปลาน้อยหนีตายหลบร้อนเข้าไปพึ่งเย็นในผักบุ้งเนี่ยได้และเมื่อกะทิเดือดมันก็จะเข้าไปนอนตายสนิทอยู่ในผักบุ้งกลายเป็นผักบุ้งยัดไส้หอมหวานชวนรับประทานอย่างยิ่งโหดดีไหมล่ะเมนูลูกกรอกหรือผักบุ้งยัดไส้เมนูถัดมาก็คือปรุงรสเป็นๆเขาบอกว่าวิสัญญีแพทย์ที่หมายความว่าหมอวางยาสลบนั่นน่ะแต่นี่เก่งฝ่าซะอีกเป็นการวางยาให้สัตว์ที่เลือกใช้ตายเลยทีเดียวโดยการนำเอาลูกหมูลูกแพะหรือลูกวัวมาฉีดเครื่องเทศเข้าไปสู่เส้นเลือดให้ทั่วร่างกายย้ำฉีดให้ไปทั่วเลยนะครับจากนั้นมันก็จะตายเมื่อตายก็นำมาประกอบอาหารเนื้อสัตว์ที่นำมาไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นแพะหรือเป็นวัวหรือเป็นอย่างอื่นก็ได้เนี่ยเนื้อจะหอมหวานน่ารับประทานอย่างยิ่งเชียวครับสองยามยังไม่เคยทดลองเหมือนกันแต่คิดว่าชาตินี้คงไม่ลองดีกว่าเมนูถัดมาครับน้ำปลาลูกหมาฟังไม่ผิดหรอกครับน้ำปลาจากลูกหมาวิธีการก็คือเริ่มจากการนำลูกหมาตัวเล็กๆมาใส่ตุ่ม
โรยเกลือให้ทั่วแล้วปิดฝาทิ้งไว้สักวันหรือ2วันจากนั้นก็นำมาตากแดดแล้วลอกหนังมาถึงขั้นตอนนี้หมาบางตัวก็ตายบางตัวก็ไม่ตายจากนั้นก็นำหมาเปลือยใส่ในตุ่มโรยเกลือลงไปจากนั้นก็ปิดฝาตุ่มด้วยหนังหมานั่นแหละครับพอได้ที่ตามกรรมวิธีทำน้ำปลาทั่วไปก็จะได้น้ำปลารสเลิศเมนูนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีจริงหรือไม่ต้องให้เพื่อนรายการสองยามสืบเสาะแสวงหาแล้วมาบอกเล่าให้สองยามฟังอีกทีเมนูต่อไปเมนูนี้ชื่อว่าวัวนรกชื่อน่ากลัวนะครับวิธีการก็เขาจะนำวัวที่โตพอควรมามัดขาแยกไว้ไม่ให้มันเดินไปไหนจากนั้นก็นำเหล้าใส่เข็มฉีดยามาฉีดตัววัวไปเรื่อยๆให้วัวทานอาหารบ้างเล็กน้อยแต่จะหนักไปทางฉีดเหล้าวัวมันก็จะมึนงงไม่รับรู้พอจะปรุงก็จับวัวมัดไว้แล้วย่างกันสดๆลูกวัวก็จะทุรนทุรายมากเขาว่ากันว่าถ้าจะทานให้อร่อยต้องแล่เนื้อตอนที่วัวยังไม่ตายแล้วก็แล่ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตายสองยามก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพียงแต่เขาเล่าว่าก็เลยมาเล่าสู่กันฟังถ้ามีจริงๆก็อย่าไปทดลองเลยนะครับมันเป็นการทรมานเหลือเกินอย่าทำอย่าทำเมนูถัดมาให้ชื่อว่าไก่กะทิวิธีทำไก่กะทิก็เลือกไก่ตัวอ้วนๆเป็นๆแล้วก็ฝังลงไปในทรายไม่ให้ไก่กระดุกกระดิกหรือเคลื่อนที่ไปไหนได้เลยก็มันอยู่ในทรายนะครับจากนั้นไก่ก็จะเริ่มร้อนอ้าปากระบายความร้อนเขาก็จะเอากะทิมาป้อนให้ไก่กินป้อนไปเรื่อยๆสัก 2-3 สัปดาห์ไก่ถูกฝังอยู่ในทรายเมื่อมันร้อนก็อ้าปากก็เอากะทิหยอดเข้าไปในตัวไก่ก็จะชุ่มไปด้วยกะทิจากนั้นก็นำมาปรุงอาหารมนุษย์หนอมนุษย์ช่างทำได้ช่างสรรหาวิธีกินอะไรกันประหลาดๆโหดจริงๆครับเมนูถัดมาครับตีนเป็ดสะดุ้งไฟวิธีนี้เป็ดที่จะเอามาทำเมนูนี้จะไม่ตายเลยจนกว่ามันจะไม่มีหนังหมายถึงหนังเท้าของเป็ดนะครับนำเป็ดที่มีตีนงามงามมาหลายๆตัวให้เป็ดเดินย่ำเครื่องเทศเพื่อปรุงรสแล้วก็ค่อยๆทยอยให้เดินบนตะแกรงร้อนๆหนังตีนของเป็ดที่มันเดินอยู่นี่ก็จะติดอยู่ตามตะแกรงผู้กินก็จะใช้ตะเกียบคีบหนังกรอบๆกินกันอย่างอร่อยน่าจะเรียกว่าประกวดนางงามจักรวาลเป็ดก็ได้นะเพราะตะแกรงเนี่ยก็เหมือนเวทีนางงามและก็เป็ดเป็นผู้เข้าประกวดส่วนคนกินก็คือผู้ชมที่มีความรื่นรมสนุกสนานรื่นเริงไม่แพ้กันหรอกครับโหดสยองเป็ดพาเรตเมนูถัดมาครับสมองลิงพาเพลินอาหารชนิดนี้ขึ้นชื่อติดอันดับความโหดของโลกหากใครเคยดูสารคดีก็คงผ่านตามาบ้างหรืออยากจะลิ้มลองดูบ้างแต่สองยามไม่สนับสนุนแล้วก็ไม่แนะนำให้ไปทำนะครับเขาเอาลิงเป็นๆที่ถูกถลกหนังหัวแล้วใช้เลื่อยตัดกะโหลกให้เห็นสมองจากนั้นก็ตักสมองกินกันอย่างเพลิดเพลินจนกว่าสมองจะหมดหรือผลเห็นสมองของตัวเองถูกกินต่อหน้าต่อตาไม่ได้ในที่สุดลิงก็จะขาดใจตายไม่ตายได้ยังไงครับถูกเลื่อยตัดกะโหลกแล้วก็ตักสมองกินโอ้โหทำได้นะครับช่างทำได้เมนูสุดท้ายที่จะมาเล่าสู่กันฟังต่อไปนี้ก็คือเต่าเปลือยหลังฟอร์โชวิธีปรุงแน่ๆก็คือใช้เต่าเป็นๆมาเปลือยหลังคือถอดกระดองมันออกให้เห็นเนื้อจะจะไปเลยแล้วก็ปรุงรสที่ถูกปากจะเปรี้ยวจะเผ็ดจะเค็มยังไงก็แล้วแต่คนชอบส่วนเต่าก็จะยังไม่ตายมันคงจะแสบหลังหน้าดูทีเดียวครับเ
ราะว่าถูกมนุษย์มาถอดกระดองออกเมื่อมนุษย์คนหนึ่งตักกินแล้วก็จะจับเต่าเพราะร้ายตัวนั้นให้หันไปทางร้ายอื่นต่อไปเต่าเจ้ากรรมก็เดินต้วมเตียมด้วยความเจ็บปวดเดินไปทางไหนเขาก็จะใช้ช้อนกับมีดตัดแล้วก็ตักเนื้อของมันกินจนกว่าจะสิ้นใจตายอาหารโหดที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยหากจะสังเกตให้ดีนะครับจะพบว่าส่วนมากแล้วจะนิยมกินในหมู่ชายชาตรีอกสามศอกกันเป็นส่วนใหญ่เพราะเหมาะที่จะเป็นกับแกล้มเหล้ามากกว่าเป็นอาหารสำหรับครอบครัวที่น่ารักและก็ไม่แนะนำนะครับอาหารมื้อเย็นวันนี้ถ้าแม่บ้านจะทำกับข้าวตลาดพิสดารสุดโหดรออยู่รายการอาหารวันนี้สองยาไม่แนะนำไม่สนับสนุนเพียงแต่เล่าสู่กันฟังจริงหรือไม่จริงนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะรายการสองยามก็ฟังเขาเล่าว่าโชคดีมีความสุขทุกท่านอย่าไปทำอะไรที่แปลกประหลาดพิสดารนะครับสิ่งมีชีวิตย่อมหวงชีวิตตัวเองด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์ต่างก็รักชีวิตของตัวเองด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นโชคดีมีความสุขครับ